พระเจ้าให้ตายเดอะซาร่าฮัลโหลในขณะที่ผมกำลังมาเช็คถ้าผมมีน้องคนนึงคอมเมนต์มาว่ามีมาสเตอร์บอลอยู่ในยิมดินผมก็งงแล้วมีคนบอกว่าผมลืมของไว้ที่ยิมดินผมก็มาหาว่าผมลืมอะไรวะแต่ว่าประเด็นคือเซเลล่าเกิดมานะครับผมเป็นตัวที่หายากมากตั้งแต่เล่นมาผมมาที่ไบโอมนี้มาหลายครั้งมากแต่ว่าเรายังไม่เคยมีโอกาสได้เจอตัวที่2เซเลล่านี้เป็นตัวคือตัวที่2ตั้งแต่ผมเล่นมาทั้งที่ผมเดินผ่านไอ้ซาวาน่าวันนั้นอันนี้ผมปรับเกมโหมดไปนะครับเนื่องจากว่าผมชอบใช้เกมโหมดไว้ถ่ายรูปนะครับจะกลับปรับเป็นอันเก่านะครับโหเช็ดเคหายากมากครับเซเลล่าเรามาลุ้นกันครับผมว่าเซเลล่าตัวนี้นะครับผมจะเป็นชายนี่หรือเปล่าแต่ที่เรารู้คือมันเป็นโปเกมอนในตำนานที่หายากโคตรๆน่าเนี่ยไม่ใช่ชัยนี่ครับแต่เป็นชัยนี่จะเป็นตัวสีเขียวๆขาวครับเท่มากดูดิแต่ว่าเราไม่อาจทำอะไรได้อยู่ดีครับบ้าเอ้ยจะใช้มาสเตอร์บอลไม่ได้ครับเพราะว่าเราจะใช้มาสเตอร์บอลตั้งแต่พาที่20เป็นต้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการขี้โกงกันไปบ้าเอ้ยทั้งนี้เป็นตัวที่2ที่ผมเคยเจอแล้วเราเดินผ่านซาวาน่าเป็นร้อยๆรอบอะแล้วมันเป็นเวลากลางวันด้วยอะคือโอ้เสียดายครับบอกตรงว่าเสียดายมากโคตรเท่และเก่งมากนะครับเซลล่าไม่เป็นไรครับเราจะลองดูแล้วกันด้วยทีมชายล้วนของเรานี่เองนะครับผมไปเลยเลือกได้ครับไม่รับไปเลยโอเคมาลองดูครับมันบอลไม่ค่อยมีด้วยอ่ะโอเคโปเกมอนเปิดไปก่อนแล้วกัน1บอลบอลแรกครับทางนี้รู้ว่าโอกาสได้ก็น้อยแต่โอเคแตกตายเลยอ่ะแตกหน้าเลือกได้ใช้เป็นลาวาพรูมครับโอ้โหโดนเฟกเอาพลาดครับเฟกเอาไม่โดนเพราะว่ามันเป็นที่2แล้วอีกรอบนึงโอเคเฟกเอาไม่ได้ฮะสวยครับสวยเรามีโอกาสเยอะอยู่นะโอเคโดนสปาร์คแตกเลยติดเบิร์ดสวยวู้เดี๋ยวหน่อยก็ยังคอมมีโอกาสได้จับบ้าครับพีดอฟชิลเลอร์นายต้องจับแล้วครับเอาต้าบอลไปเลยคือมี10บอลก็ต้องเสียทั้ง10บอลเนี้ยครับมันโอ้โหแตกเร็วมากอ่ะไม่เป็นไรมันเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองครับตะกี้ไม่เป็นไรครับเรามีเวลาเหลืออยู่จะโจมตีก็ตีไม่เข้าแล้วครับเพราะว่าโปเกมอนที่เก่งที่สุดเราได้ตายไปเรียบร้อยแล้วโอเคแตกโดนฟูลี่สวิปไปพีดอฟผมแตกเลยอ่ะใช้เลือกนายสกอลูปี้โอเคสกอลูปี้ครับได้หรือเปล่าเราทำได้แค่เผาไปเรื่อยๆครับถ้าจับไม่ได้มันจะต้องตายแน่ๆโอเคแตกหนึ่งไซเตอร์ยังไงดีอ่ะมันตีไม่ได้ครับผมตีเลเซอร์วินต้องชาร์จหนึ่งเทิร์นได้ไหมมันตีไม่ได้นะครับเพราะว่าผมตีไปปุ๊บผมตีไม่เข้าแล้วโดนฟิลิสไม่เข้าครับปะวะเฮ้ยอย่าบอกโอ้ไม่ตายสวยยังมีโอกาสครับแต่เคอรี่ผมตายแน่ครับเธอหน้าอ๋อละบ้าเอ้ยโอ้แตกหมดบอลแตกผมก็แตกสู้ไม่ได้ครับเอาตะบอลสุดท้ายอย่าเคอรี่ถ้าไม่ติดคือจบแล้วยังไงปฏิหารเฮ้ยผมฝันอยู่ป่ะวันเนี้ยเฮ้ยทางนั้นที่เป็นโอกาสสุดท้ายแท้ๆครับที่เราจะสามารถจับเซราล่าได้บ้าน่ะที่ผมจับได้จริงเหรอวะเฮ้ยเหมือนฝันนะครับคือในใจผมคิดแน่ว่ายังไงก็คงไม่ติดยังไงก็คงไม่ได้ครับแต่ประเด็นคืออันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วเคลียร์เป็นตัวท้ายที่เราสามารถยืนยงได้ครับเย้ในสุดก็ได้ว่าครอบครองแล้วผมเนาะเซราโอล่าแต่ประเด็นคือตอนนี้โปเกมอนผมเต็ม PC เลยอ่ะเราต้องทำการคราฟต์ PC ซึ่งมันต้องใช้เพชรครับซึ่งมันหายากมากๆแล้วผมตั้งวันนี้ทาไว้นะครับว่าเราจะไม่รีบฟาร์มผมจะฟาร์มตั้งแต่พาร์ทที่15เป็นต้นไปนะครับเราจะทำการหาเงินจากการขายแผ่น CD จากการโอ้โหเดี๋ยวเจ็บคอเนี่ยแบบนะหาเงินจากการขายแผ่นสกิล HMTM อะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็เอามาซื้อบอลไปการประจนภัยแต่ว่าเราจะต้องหาไดมอนด์จากโปเกมอนต่างๆซึ่งไดมอนด์นะครับมันสามารถดรอปได้จาก DNC เท่านั้นนะครับใช่มันดรอปได้จาก DNC แล้วก็แต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ซาวเวอร์อาร์หรือว่ายามิรามิอ่ะไอตัวที่มันถือคริสตัลครับไอตัวเล็กๆที่เป็นคล้ายๆมนุษย์ต่างดาวอ่ะมันดรอปไดมอนด์อยู่หรือเปล่าแล้วก็ทาริต้าหรือว่าบันกีรัสผมก็ไม่แน่ใจว่ามันดรอปอยู่หรือเปล่าครับแต่ว่าเราต้องใช้เลสโตนครับเราต้องรวบรวมเลสโตนนะครับมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากนะครับเพราะว่า
ถ้าเกิดเราเล่นไมค์ครับปกติใช่ไหมครับเราสามารถหาของได้จากการฟาร์มหรือว่าการแบบขุดเหมืองอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเล่นพีซีมอนแบบไม่ขุดเหมืองดูล่ะจะเป็นยังไงครับแล้วมันจะยากขึ้นเปล่ากว่าการที่ผมจะได้พีซีมาหนึ่งเครื่องเอาดีอย่างนี้ดีไหมครับเราจะไม่ฟาร์มดีไหมเฮ้ยผมว่าน่าตื่นเต้นดีนะครับแล้วเซเวล่านี่เหมือนเป็นแบบกุญแจสำคัญในการที่ทำให้เราเป็นแรงบันดาลใจให้เราหาพีซีให้เจอครับซึ่งผมบอกเลยพีซีมันใช้เยอะมากนะครับถ้าเกิดเราไม่ขุดเหมืองเนี่ยเราหาจับโปเกมอนโดยเฉพาะมันใช้อลูมิเนียมใช้อะไรโคตรเยอะเลยครับเนี่ยแต่ผมเปิดให้ดูแต่ผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะไม่น่ามีนะครับไม่น่ามีนะในนี้เพราะว่าเรายังไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สามารถคราฟอะไรพวกนี้ได้ครับอุ้ยนอนไม่ได้ฮะโอเคโอ้ยในที่สุดก็ได้มาเรียบร้อยแล้วผมเซโอล่านะครับหลายคนเนี่ยมีหลายคนผมจำได้นะมีหลายคนแบบพี่เอาเซลาร่าไปด้วยครับแล้วผมคิดว่าตอนแรกมันโกงกันไปว่าเอาเซลาร่าเวล80เวล100ไปเฮ้ยมันจะขี้โกงไปหรือเปล่าครับแต่ว่าประเด็นคือเราได้เซลาร่ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมเย้ไม่มีสูตรไม่มีการโกงใดอย่างสิ้นก็เห็นกันอยู่ต่อตาต่อตาไม่ให้มาเตอร์บอลเอาเตอร์บอลที่ผมได้มาจากน้ำพังน้ำแร่ของผมล้วนๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลีเจนดารี่เวทฟอร์อิตดารี่เย้เอ้าเดี๋ยวนะลีเจนเวทฟอร์อิตดารี่คืออะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอเคก็มาสำหรับวันนี้ก็เข้าไปอยู่ในเกมพิกเซมอนอย่างเช่นเคยเดี๋ยวไม่ได้เราจะมาเปิดคลิปอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเอาใหม่มา1 2 3แอคชั่นฮึโอเคียวผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวิดีโอเกมไมค์ครับพิกเซมอนก็อย่างเช่นเคยนะสำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่6แล้วสำหรับไมค์ครับพิกเซมอนซีซั่นที่5ดีนะครับผมก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราได้บุกตะลุยยิมดินไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงเวลาในการออกเดินทางต่อเรียบร้อยนะครับผมนี่เราก็ได้เพื่อนร่วมทีมมาครบ6คนเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นเพศผู้ล้วนๆเลยนะครับนี่เป็นทีมชายล้วนเลยเนี่ยเคเรียไซเตอร์แม็กมาสกาลูปี้คาเมลาแล้วก็พีโดฟนะครับผมนี่เป็นทีมชายล้วนทีมสุดแข็งแกร่งนะครับเราก็จบประจนภัยไปด้วยทีมนี้ก่อนละกันนะเพราะว่าเราไม่มี PC ครับซึ่งแน่นอนผมก็ยังคราฟไม่ได้เลยนะถ้าเกิดเราไม่ทำฟาร์มโอกาสทำ PC คือ0เลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเราจะเรียนให้สกาลูปี้ด้วยดีกว่าครับมีท่าอะไรบ้างเอ่ยไบกัดครับท่ากัดพอยทันสติงแล้วก็น็อกออฟแล้วก็ท่าแมลงโอเคผมเอาท่าพินมิสไซมีโอกาสตี5ครั้งครับเอาอะไรเดียวแบบพินมิสไซไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันมีโอกาสตี5ครั้งก็จริงแต่ว่ามันสุ่มครับคล้ายๆกับวอเตอร์ชูริเคนของไอชื่ออะไรนะเคโรมัสึเอ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรวะเดี๋ยวนะชื่อว่าเดี๋ยวผมลืมเจ๊คงะเออใช่ลืมเลยโอเคเราก็จะออกเดินทางต่อนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้เราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับผมก็มา let's go เราจะออกเดินทางไปไหนต่อดีเอ่ยแต่ตอนนี้ผมจำเป็นจะต้องเก็บเลเวลพีดอฟให้พีดอฟเลเวลเยอะๆก่อนจะได้บินได้ครับเพราะว่าเป็นโปเกมอนนกเพียงตัวเดียวของเรานะครับที่มันใช้บินได้แต่ว่าต้องรอร่างสามาแล้วผมไปศึกษามามีน้องคนนึงคอมเมนต์บอกว่าพี่พีโดมนี้ก็วิวัฒนาการโดยใช้เพศเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงครับผมเพราะพีโดมมันแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกเฉยๆว่ามันแค่จะมีรูปร่างภายนอกแตกต่างกันแต่ว่ายังคงเป็นตัวเดียวกันครับในโปเกเด็กคือเป็นตัวเดียวกันนะแต่ว่าแค่มีรูปร่างภายนอกที่ไม่เหมือนกันแค่นั้นเองครับโอเคมาเราจะเก็บเร็วนะครับผมให้พีโดมวิวัฒนาการอุ้ยนี่มันเป็นทีมฟอสซิลหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นคาร์โลคอสตาคาราคอโปเกมอนฟอสซิลไม่น้อยนะโอเคผมเปลี่ยนตัวเป็นคาเมลับมาไอจะโดนทัดนี่ตายไหมเนี่ยทัดนะโอเคเขาใช้ครันช์คันเป็นทัดมือนะครับเราใช้เป็นมาเอ็กซ์จูดโอเคโอ้โหโดนอควาเจ็ตแรงมากแม็กซ์จูด6ครับโอ้แม็กซ์จูดไปตายอควาเจ็ตแม่งได้ออกก่อนแล้วก็แรงมากครับไซเตอร์ชื่อเรื่องไงใช้เป็นวิงแอทแทกแล้วกันนะครับอื้อโอ้ตีไม่เข้าได้เป็นทัดหินหรือเหล็กหรือเปล่าผมว่าน่าเป็นหินน้ำนะผมเดาโอเคฟูลี่คัตเตอร์เข้าไหมโอ้อควาเจ็ตแรงครับโอเคเรียบร้อยชนะครับแล้วเขาต้องเป็นอาเชนมาหรือว่าเป็นนกน้อยมาครับนกนี้ก็เป็นโปเกมอนดึกดำบรรพ์เหมือนกันนะครับต้องใช้ฟอสซิลในการชุบชีวิตแล้วก็ปิงแอทแทกไปโอเคไม่เข้าแต่ก็เจ็บอยู่แล้วผมแตกครับไม่เป็นไรแล้วส่งเป็นพีดอฟเอามาทำแปะอะไรเนี่ยแม็กนาโอเคถือว่าเอามาเก็บเวลแล้วกันนะครับ โอเคแล้วก็ใช้เป็นลาวาพรุมนะครับผมโอเคเรียบร้อยพีดอฟผมอัพเป็นเวล14แล้วก็ชนะแล้วก็เจอกับลีโอเนตเลยเนี่ยโอเคใช้เป็นดัซซิ่งเกรมแล้วกันนะครับแล้วยังไงไม่ตายครับผมแล้วก็ใช้เป็นคอนฟิวชั่นไปพลังจิตครับไม่รู้เข้าหรือเปล่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ฮะแต่ว่ามันก็พอๆกันแหละครับโอเคเรียบร้อยได้เป็นกาสเมลนะครับผมหรือว่าเมลต้นหญ้าซึ่งผมก็ไม่รู้เอามาทำไมแต่ว่าตอนนี้โปเกมอนผมตายจังหมดแล้วเนี่ยอ่ะไปเรื่องไหนเคลียร์เฮ้ยอุ๋งๆครับอ้อนอุ๋งอ้อนอุ๋ง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 
โอเคใช้เป็นเมจิคอลลีฟโอเคเจ็บครับเจ็บอุ้ยโดนทับรายน่าเป็นท่าน้ำแข็งเนาะแล้วก็เมจิคอลลีฟไปเรียบร้อยชนะแล้วครับเขาส่งเป็นสโลโบออกมาผมเลือกเป็นสกาลูปี้มาเก็บเวลบ้างละกันไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นท่าพลังจิตครับมันแพ้ธาตุใบธาตุมือของผมแน่โอเคโอ้โหแต่ตีไม่แรงเลยอ่ะแต่ติดฟลินช์ฟลินช์ก็คือแบบชะงักไปครับตีไม่ได้แล้วก็โดนวอเตอร์การ์ดเรียบร้อยเราส่งเป็นแม็กเมาออกมาครับเราใช้เป็นลาวาปุ่มไม่เข้าหรอมั้งเพราะว่าเป็นท่านน้ำด้วยโอเคแต่ก็แรงอยู่ครับวอเตอร์การ์ดเจ็บอยู่แต่ไม่ตายครับแล้วก็เรียบร้อยหรือเปล่าชนะเลยไหมยังครับเขาส่งเป็นอัสซูรี่หรือว่ามารินครับมารีลินใช่ไหมลาวาพุ่มไปเข้าก็จริงแต่ว่าตายโอ้ตาเข้าหรอโอเคชนะครับผมเย่เดี๋ยวนะตอนนี้เราขอตัวไปเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันทานคิวร่างชายนี่ร่างสองของพี่โดฟผมครับโอเคเราจับไปเล่นๆแล้วกันให้เป็นดาร์ซิ่งเกรมไปนะครับอุ้ยตายเลยแม็กนาไม่รู้ตายหรือเปล่าถ้าใช้เอมเบอร์ถ้าตายก็ช่างมันตายครับเพราะว่าเรามีพี่โดฟอยู่แล้วอะนี่ครับเป็นร่างสองพี่โดฟนะครับโอเคลองดูดิไก่ตัวแรกในพิกเซอร์มอนครับเป๊ะดิ้งโอเคไม่มีโอเคเราต้องกลับไปที่ยิมอะอุ้ยอันนี้เป็นบัฟฟาโลอะไรสักอย่างนี่นะครับเป็นร่างชนิดนะอุ้ยหูเมกาอารอนนะครับตัวนี้เก่งมากนะแต่ตอนนี้ผมต้องเดินทางกลับไปนะครับเพื่อไปหา PC เพราะว่าเราตายแล้วว่าอุ้ยตัวอะไรวะอุ้ยเป็นเมกาบาชโมหรือเปล่าน่าจะเมกาเนาะใช่ใช่เป็นบอสนะครับผมเดี๋ยวผมต้องค่อยๆเก็บเลือกโปเกมอนให้เราแบบเท่ากันกับทุกตัวให้ได้ครับตอนนี้ต้องค่อยๆไปเป็นหมู่คณะครับว่าเราจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งถ้าเกิดว่าเราเลวทิ้งห่างกันอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราสู้บอสอะไรพวกนี้ยากครับซึ่งเลเวลเราต้องแบบนั่นแหละใกล้เคียงกันครับถึงจะเล่นค่อนข้างง่ายแต่ว่าประเด็นคือเฮ้ยนี่ครับเจอลิทวิกเป็นร่างชนิดแล้วก็อันนี้เป็นเดี๋ยวนะชิโนอาราชิชิโนอาราชิครับผมเดี๋ยวนะผมลืมครับผมต้องไปทางแต่ผมจำได้นะถ้าผมตะกี้ผมเดินไปทางนี้แสดงว่าผมต้องไปทางนอร์ทหรือเปล่าครับเพื่อที่เราจะกลับไปสู่ PC หรือว่าไปสู่บ้านเราครับมาหลังที่2ของเรานะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะเฮ้ยเกิดอะไรตรงนี้เลยเนี่ยเมกาพีจอนครับเดี๋ยวผมเดินทางมาจากทางไหนผมลืมไปแล้วเดี๋ยวนะผมขอย้อนกลับไปดูแป๊บนึงนะครับ จำพิกัดไม่ได้โอเคผมก็กลับไปดูพิกัดมาเรียบร้อยนะครับนี่เราต้องเดินไปทางทิศใต้ครับแล้วก็เดี๋ยวนะทางทิศเหนือไม่ใช่ดิเดี๋ยวต้องเดินทางไปตรงทิศเอ้ยทำไมผมงงโอเคทิศนี้แล้วครับถูกแล้วเดินกับทางไปบ้านเราครับทางนี้ถูกแล้วใช่ไหมใช่แหละผมไปดูมาครับมันอยู่ที่พิกัดประมาณ 2,800 นี่ทางนี้เลยนี่ครับทิศอะไรวะเวสใช่ใช่ทิศตะวันตกนะครับผมจะทำให้เรากลับไปสู่ PC เดิมได้นะครับเอ้ยทิศใต้ดิทั้งทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกประมาณนี้ทิศเขาเรียกว่าอะไรตะวันตกใต้เฉียงเหนือเอ้ยมีด้วยเหรอตะวันตกเดี๋ยวนะผมต้องดูแผนทิศก่อนใต้เนี่ยทิศนี้ครับตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองครับนี่ทิศนี้เลยเราจะสามารถกลับไปสู่บ้านเก่าของเราได้นะครับประมาณนี้แต่ไม่ใช่บ้านตรงโฮมนะนี่ครับมันน่าอยู่หลังหินหลังภูเขาเนี่ยแล้วเนาะถ้าผมดูพิกัดน้อยผิดนะครับประมาณนี้นี่เราก็ต้องไปตัดจะเดินขึ้นเขาจะเดินได้หรือเปล่าวะแต่ว่ายังไงพาร์ทนี้เราประสบความสำเร็จไปแล้วแน่ๆ 100% นะครับผมเพราะว่าเราได้โปเกมอนสุดแข็งแกร่งแล้วก็สุดหายากอย่างเซราโอล่ามาเรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ร่างชายนี่แต่ว่าก็เก่งอยู่แล้วครับยังไงก็การันตีความเก่งเราเขียนเสร็จแล้วโอ้มันเป็นยิมตั้งอยู่บนสวรรค์หน้าเพทิวเลยฮะผมก็เพิ่งสังเกตได้เพราะว่าปกติพวกหมู่บ้านอะไรพวกนี้มันจะอยู่ที่สวรรค์หน้าธรรมดาครับมันจะไม่อยู่บนยอดเขาแบบนี้นานทีจะเจอนะครับโอเคเราจะเข้าสู่ PC แล้วผมจะเดินทางไปทิตาเอ้ยเดี๋ยวมาเดินอะไรกันเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับไม่รู้ว่าเลี้ยงไว้หรือเปล่าเอ้ยอันนี้เป็นโปเกมอนของหมอใช่มั้ยหมออันนี้โปเกมอนของหมอเหรอใช่แล้วนี่คือโปเกมอนของฉันเองจะสู้มั้ยล่ะฆ่ามันครับผมก็แย่แล้วหนีดีกว่าสงสารหมอครับขอบคุณนี่โอเคตะกี้ไม่รู้เสียงโปเกมอนหรือเสียงหมอนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปขายของกันแล้วกันนะจริงๆน่าจะมีอาหารอะไรพวกนี้ขายด้วยครับสวัสดีขอขายหน่อยแล้วกันเอ้ยนี่ครับราคาแตกต่างกันไปจริงๆนะครับอันนี้เหลือแค่180เองอ่ะเราจะขายมัสแลปไปนะครับโอเคอุ้ยได้เงินน้อยมากเลยแล้วก็สติลวิงจริงมันใช้ให้กับไซเตอร์ได้ใช่มั้ยแต่จริงๆโอ้เวอร์รี่ถูกมากเลยครับจริงๆมันเป็นธาตุเหล็กไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรเราขายแลคันดี้เลยแล้วกันแล้วไม่น่าได้ใช้ครับเอาตังค์ไปซื้อบอลน่าจะมีความสุขมากกว่านี่ไงมีซูเปอร์โพชั่นขายด้วยนะพกยาแก้พิษอะไรต่างๆนี่ผมควรจะซื้อพกไว้ก็ดีนะครับโอเคพาราไลท์ฮิลจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อย5อันไอฮิลไม่ได้ใช้อเวคเคนนิ่ง
แก้หลับก็ไม่น่าได้ใช้ครับฟูลคิววันนี้แก้ได้หมดเลยไม่มีไอ้นี่เหรอวะแอนติโดดที่เอาไว้แก้พิษเหรอโอเคเราจะซื้อเป็นโพชั่นไว้สักประมาณ20อันละกันจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อย10อันพอแล้วก็เอา 3,000 ตรงนี้ไปซื้อบอลครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนี่ครับเราจะมีโพชั่นแล้วเฮ้ยบ้านนี้ผมเข้ามาสำรวจไปยังวะเดี๋ยวนะผมสำรวจของในบ้านนี้ไปยังเลยไม่แน่ใจนะครับเฮ้ยแต่ว่าโอเคมีขนมปังอยู่อย่างน้อยก็โดอาหารมากินได้นะครับเดี๋ยวนะเลเซอร์วินมันต้องเฮ้ยเดี๋ยวเลเซอร์วินมันต้องชาร์จ2เทิร์นหรอใช่จริงๆนะครับต้องใช้2เทิร์นด้วยว่ะไม่ดีเลยอ่ะเอาเป็นว่าเราจะใช้ท่าสติลวิงให้กับไซเตอร์แล้วกันหรือว่าสไตล์นะครับโอเคมานี่ครับผมโจมตี70แล้วก็เอามาแทนเลเซอร์วินเลยแล้วกันเป็นท่าเหล็กนะครับท่าเหล็กก็จะชนะพวกท่าแฟรี่แล้วก็ท่าผิดได้นะถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยน่าจะเป็นเมกาใช้นี่ด้วยครับตัวนี้ปฐมวัดเราไม่น่าจะสู้ได้นะครับมันเลี้ยวเยอะเกินไปนะครับโอเคออกเดินทางต่อแล้วกันครับเราจะขี่ไซเตอร์แล้วกันจะได้ไม่ต้องเปลืองสิ้นเปลืองอาหารบ้างนะครับนี่แล้วก็สามารถบินได้เลเวลเท่าไหร่เอ่ยเลเวล12ไม่น่าไหวครับมันเก่งมากเลยอ่ะพวกเนี้ยไม่น่าสู้ได้ครับอุ๊ยอันนี้คืออะไรวะทำไมมีมันทำไมแปลกๆครับทำไมถึงมีเมล็ดพันธุ์อยู่ตรงนี้ได้อ่ะแปลกไหมอ่ะแปลกดิเฮ้ยมันเหมือนแบบโดนสร้างขึ้นมายังไงงั้นเป็นฐานทัพลับใต้น้ำหรอไม่ใช่ครับเฮ้ยมันแปลกๆอ่ะมันแปลกๆจริงๆนะทำไมถึงมีซีดขึ้นมาตรงนี้ได้ครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันน่าจะเป็นภูเขาที่สร้างขึ้นมาหรือเปล่าครับอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมไม่เก็บไว้ก่อนดีกว่าครับจะมืดแล้วเราจะได้นอนแล้วก็ฟื้นพลังมาได้ครับตอนนี้เราต้องการให้โปเกมอนของเรามีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สำคัญนะคือเราต้องเก็บเวลเคลียร์ให้เยอะด้วยรอที่จะแปลงร่างเป็นแกเลตนะครับผมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ทีมเราอันนี้วอตฮอคส์เนาะน่าตีสู้ได้เนาะโอเคสวยครับอีกทีหนึ่งน่าตายนะครับใช้เป็นดัซซิงเกิลเรียบร้อยหรือเปล่าไม่ตายเหลือเลือด1ครับใช้เป็นคอนฟิวชั่นแล้วกันโอเคเรียบร้อยครับผมเวล29แล้วโอเคแต่แกเลตนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลนะครับผมมันขึ้นอยู่กับการที่ว่าเดี๋ยวนะผมจะพูดว่าอะไรวะการที่ว่าเราใช้หินแปลงร่างหรือเปล่านะครับโอเคใช้เป็นเอ้ยเปลี่ยนตัวดีกว่าน่าจะสู้ไม่ได้ครับเอาเป็นแมกน่าน่าจะสู้ง่ายกว่าบูเบอร์โอเคแวคุ้มเวฟครับไม่เข้าเป็นท่าต่อสู้นะครับใช้เป็นลาวาพรุ่มเรียบร้อยแล้วก็ได้มีลอนสีเฮ้ยดีนะครับเมล็ดแตงโมเดี๋ยวนะผมต้องถือทอร์ชด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตในความมืดเพื่อเก็บเรียวแล้วครับจะได้ไม่ต้องกลับไปที่ BC บ่อยๆนะครับโอเคไปเลยเคลียร์ชิเลือกง่ายแล้วก็เปลี่ยนตัวครับเอาเป็นคาเมลับเข้าไปโอเคโอ้โดย agility ครับเขาจะเร็วขึ้นมากแล้วก็ใช้แล้วว่าพรุ่มโอเคแล้วเรียบร้อยหรือเปล่ายังไม่ตายครับแล้วก็อีกรอบนึงเรียบร้อยเอจีไปก็เท่านั้นครับแล้วก็ได้เป็นพัมคินซีดแล้วก็ได้เป็นเมลอนซีดครับเมล็ดแตงโมเราเก็บไว้ปลูกได้นะครับเราจะไม่ขุดเหมืองแต่ว่าเราจะทำฟาร์มนะครับจริงๆการทำฟาร์มเฮ้ยจีราฟฟลิงไม่รู้ว่าเป็นธาตุมืดหรือเปล่าน่าจะใช่ครับถ้าเป็นธาตุมืดผมว่าเคลียร์ผมน่าจะสู้ได้นะแต่ว่ามันเร็วตั้ง46ไม่รู้ว่าลองดูใช้เป็นดัซซิงเกิลโอเคแตกเลยครับโดนเซนเฮดบัตเข้ามาโอเคสมเป็นคาเมลับไปครับแล้วใช้เป็นแมกนิจูดแอสโซนิทธาตุผีครับแมกนิจูด8แรงอยู่นะแมกนิจูดรอบยังไงเอจิลิตี้เพิ่มความเร็วแต่ก็ยังไม่ตายครับตะกี้มันเป็นแค่7มันจะสุ่มเนี่ยล็อกสไลด์ไปเขาใช้เซนเฮดบัตกับเราแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมได้เป็นโกลสโตนดัสแล้วก็เลเทอร์นะครับเราจะไม่เก็บหนังแล้วกันเอ้ยเก็บไว้ก็ได้เผื่อไว้คราบอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคสวยงามครับแต่ว่าตอนนี้เคลียร์ผมตายแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับไม่ได้ตายแค่หมดสติพูดไม่ดีเลยครับเอาเป็นว่าเราจะไปทำการเก็บเวลพีดอฟก่อนละกันนะครับอย่างน้อยก็ต้องให้มันบินได้ก่อนอ่ะเราจะได้มีโปเกมอนบินดีๆครับนี่ครับเป็นทีมของเราทีมชายล้วนสุดแข็งแกร่งยังไม่ได้ตั้งชื่อทีมเลยใครอยากให้เป็นชื่อทีมอะไรก็สามารถโหวตกันมาได้นะครับผมแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์ที่แบบถูกใจอะไรเยอะๆเงี้ยแต่ผมจะไม่ตั้งนะโอเคเปลี่ยนตัวไม่รู้ไหวหรือเปล่านะครับเอาเป็นดักหน้าออกมาบูเบอร์แล้วเคาน์เตอร์เย้าน็อกออฟครับผมไอเทมจะหลุดมั้งรู้สึกลอดพุ่มโอเคติดเผาได้ครับจะตีเราเบาลงแล้วแล้วหลบได้ครับแล้วก็เราพุ่มอีกรอบเรียบร้อยสวยน็อกออฟครับผมนี่เขาติดเบิร์นด้วยนะแล้วก็ตีกายภาพเบาลง 50% ครับเพราะว่าติดเบิร์นเขาจะตีเราเบาแล้วก็เรียบร้อยได้ EP ทั้งหมด 1,240 แล้วก็เวล16แล้วครับผมพีดอฟได้เป็นท่าแอร์คัตเตอร์ออกมาเอามาแทนท่าเรียแล้วกันเราได้เป็นนี่ครับแอปเปิ้ลอุ้ยตกใจหมดอู้มายี่หน้าสู้ไม่ได้เวล54จะบ้าหรือถอนครับเขาท้อนผมเขายั่วยุผมหนีไม่ได้โอ้โดนเทคดาวลองดูแล้วกันใช้เป็นวิงแอตโอเคแตกเลยครับคาเมล่าไปใช้เป็นแมกนิจูดโอ้เขาใช้ย้อนผมครับโอ้ต้องหนีแล้วแหละเพราะว่าแมนเทอร์น่าเราหลับเราจะสู้ไม่ได้ต้องหนีแล้วหนีไม่ได้ด้วยสักกระพันไม่เข้าครับหนีโอเค
หนีได้จนได้ครับเดี๋ยวผมต้องทำการย้ายลักกี้เอ็กมาที่พีด็อกก่อนนะครับจะได้เวลง่ายๆหน่อยแล้วเดี๋ยวผมใช้พอชั่นแล้วกันนะครับให้กับแม็กมาของเราเนาะปึ๊บแล้วมันใช้ไงวะผมลืมเนาะอย่างงี้ปะเดี๋ยวนะแล้วผมจำได้ว่าผมเคยใช้เป็นไม่ใช่หรอวะทำไมผมลืมแล้ววะอ้อรู้แล้วต้องสลับแม็กมาไปตัวแรกใช่ไหมใช่ไหมหรือไม่ใช่ครับปึ๊บฮะใช้ไม่ได้อ่ะใช้ไงอ่ะที่ผมจำได้ว่าผมใช้เคยใช้เป็นนะครับหรือต้องเสพมาแล้วให้อย่างนี้หรอโอเคเอ้ยจะเช้าแล้วเดี๋ยวยังนี่ว่ะเดี๋ยวนาฬิกาผมหายไปไหนเนี่ยยังครับยังไม่เช้าเลยเพิ่งมืดเองแล้วก็เจอเป็นรีพาร์ตแล้วคนอุ้ยวาร์ปได้หรอโอเคเราส่งเป็นพีดอไปเก็บเวลก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บเขามีดูชั่นนะครับตัวนี้ดับสลามบอลนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นบูเบอร์ออกมาปึ๊บโอ้โดนไซช็อคเจ็บเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นรอพรุ่มไปเรียบร้อยโอ้ดีพีเยอะมากเวอร์17แล้วครับเขาส่งเป็นอะไรวะเอ้ยได้ท่ารูทอันนี้เพิ่มเลือดครึ่งนึงนะครับถ้าจำไม่ผิดเขาจะเป็นคิงแคลงมาครับคิงแคลงผมเปลี่ยนเป็นพีดอแล้วกันผมจะไม่ให้เวลห่างกันเกินไปโอเคเราเขาไม่ได้ตีเราครับโชคดีมากเราเปลี่ยนเป็นแม็กนาออกมาตีต่อได้ครับแล้วตัวนี้เป็นท่านเหล็กนะแต่แพ้ไฟอู้โดนตีเจ็บแล้วว่าพุ่มเรียบร้อยโอ้ได้เวลเยอะมากๆเอา20แล้วครับพี่ดอฟเราแล้วเขาส่งเป็นร่าง3หรือร่าง2ไม่รู้ครับลินลิวนิคลัสโอเคพี่ดอฟฉันเลือกนายโอเคไม่ตายครับผมสวยงามเราจะเก็บเวลไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งเป็นบูเบอร์ออกมาหรือแม็กนาแล้วก็ใช้เป็นลาวาพุ่มเขาใช้เหมือนแบบลดทางโจมตีผมเนาะตะกี้แต่ว่าลาวาพุ่มเป็นท่าสเปเชียลแท็กครับมันเลยก็เลยไม่ได้ลดพลังโจมตีอะไรมากมายแล้วก็เรียบร้อยหรือเปล่ายังโอ้โหเลือดเหลือหนึ่งโอเคเราส่งเป็นสกาลูปี้ไปครับผมแล้วใช้เป็นไบค์เรียบร้อยครับผมนี่ช่วยกันเวลครับแล้วได้เป็นท่าดีเทคอันนี้ดีนะครับเอาไว้เหมือนคล้ายๆโพเทคก็คือป้องกันได้มาแทนโกรเลยละกันแล้วเขาส่งเป็นคอฟฟิ้งนะครับผมเป็นท่าผิดเนาะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับลองใช้ท่ามืดน็อกออฟโอเคเข้าอยู่แต่ว่าเขาใช้ทารัสใส่ผมครับผมโยนพิษมาแต่ว่าไม่เข้าครับเนื่องจากว่าเราเป็นท่าพิษเหมือนกันแล้วก็คู่บักใบไม่เข้าเหมือนกันนะโอเคเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีแต่ว่า IVEV เขาเต็มแน่ครับผมใช้ใบแล้วกันอื้อผมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยแล้วเราจะแตกแล้วครับใช้เป็นน็อกออฟสุดท้ายแล้วก็ตายหรือเปล่าโอเคตายเลยแล้วผมจะส่งเป็นพีด็อกออกมาน่าจะไหวนะครับเลือดนิดเดียวเองเราใช้เป็นท่าแอร์คัตเตอร์แรงกว่าครับโอเคเรียบร้อยคริติคอลสวยแล้วเย้พีด็อกผมวิวัฒนาการล่านะครับเดี๋ยวนะผมเจ็บคอยแล้วโอเคต้องกินน้ำไปด้วยครับนี่เป็นตัวตะกี้แล้วครับท่านควิวนี่เป็นนกอุ้ยแล้ว จะไหวไหมเนี่ยลายผาดใช้เป็นแมงนี่ตูดแต่มันหลับอยู่ครับผมโดนเพอร์สูดเจ็บมากแต่ว่าเราต้องสู้ครับเดี๋ยวผมก็หนีดีกว่าเพราะว่ายังไงเราเดี๋ยวเราก็จะนอนแล้วครับเราเรียบร้อยหรือพี่ดอปตัวเดียวหนีได้เปล่าไม่ได้แล้วก็เรียบร้อยโอ ไม่ตายอีกอ๋อหนีไม่ได้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าเก่งขึ้นหรือเปล่าเฮ้ย อ๋อตายอยู่ตกใจหมดนี่ครับแต่สปีดมันก็ตัวนี้เป็นตัวที่เน้นแอทแทคอยู่แล้วครับแต่ว่าใช้ได้แหละไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่นิสัยไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะทำการนอนก่อนละกันครับเพราะว่าตอนนี้ตีผมตายหมดแล้วอ่ะโอ้ my god แต่เสียงผมแปลกๆไปเดี๋ยวนะ ต้องกินลูกอมแบบนึงนะครับผมโอเคก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรครับคอมันแห้งเองบ่อยๆอ่ะคอมันแหบเองบ่อยน่าจะแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ใช้เสียงมากเกินไปแหละครับคือผมไม่ได้พักเลยนะผมพยายามลงคลิปทุกวันที่จะทำได้แล้วเราแบบผมไม่ได้ลงคลิปอย่างเดียวครับคือผมสตรีมด้วยช่วงนี้หลายคนอาจจะเห็นว่าทำไมผมไม่ได้สตรีมเลยตอนนี้ผมเปลี่ยนไปสตรีมใน Facebook แล้วนะครับผมก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าเวลาแจ้งเตือนมันจะมีแจ้งมาใน Facebook นะครับผมก็ทิ้งลิงก์ให้ทุกคลิปแหละข้างล่างนะครับแฟนเพจนะจ้าอะไรเงี้ย ก็ลืมไปตามดูได้นะครับใครที่ไม่อยากดูแค่ Pixelmon เดี๋ยวก็มีทั้งฮอนช่วงนี้ผมกลับมาเล่นฮอนแล้วก็จะมีพวกเป็น PUBG Mobile นะครับผมก็เล่นอยู่บาสทอยไม่น่าไหวนะครับยันมากโอเคเราจะเก็บไว้ว่าตัวกากแล้วนะซิงเกิลจะรำคาญผมเลยนะครับเพราะว่ามันต้องเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมเป็นแม็กมาวะเดี๋ยวนะที่ผมปาไอ้นั่นไปไม่ใช่หรอโอเคแตกอยู่ดีครับที่ผมปาเคลียเอ้าแล้วอ๋อตะกี้แสดงว่ามันมาต่อสู้เราเองแน่ๆครับเราไม่ได้ปาไปเนาะโอเคไม่เป็นไรครับแล้วตัวอะไรวะสโลโป๊กเฮ้ยเดี๋ยวโอเคสวยเป็นนักซิ่งเกมไปครับเรียก28แต่ว่าเราน่าจะสู้ได้นะครับพวกโปเกมอนป่าไม่เก่งไง แต่พวกโปเกมอนในเทรนเนอร์เนี่ยมันเทพครับโอเคเปลี่ยนตัวดีกว่าเป็นทันคิวมาสู้แล้วกันเพราะว่ามันติดหลับครับขี้เกียจรอแอคคัตเตอร์เรียบร้อยสวยพวกผมน่าซื้อได้ซ่าไซคิกมาครับผมน่าซื้อนี้มาด้วยเสียดายครับตะกี้เอ้ย
เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเกือบแล้วโอ้โหเกือบนะครับเมื่อกี้มันแปลงร่างเป็นกาดิเวียจบเลยนะครับจบเลยนะมันแปลงเป็นซานไอนี่คือจบเลยนะครับโอ้โหเอ้ยบ้านแม่มดว่ะแล้วมีแม่มดอยู่ด้วยนั่นน่ะไม่รู้บ้านแม่มดเดิมที่ผมเคยมาหรือเปล่าแต่จะอ้อมนะครับเฮ้ยซาลาเซลร่างสองแล้วตัวนี้เป็นเพศเมียแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับ ขอเพศผู้ไม่สามารถวิวัฒนาการได้นะครับเดี๋ยว เกือบไปแล้วอ่ะเคยเหลียวไปว่า30มันจะวิวัฒนาการล่างครับเราต้องตามหาให้เจอโดยเร็วที่สุดครับดอสโตนหรือว่าหินเอ้ยเทรดเดอร์สเปียร์โรแล้วก็เฟชเชตอะไรสักอย่างนี่แหละหุ้ยหูทำอะไรกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเกือบไปแล้วเอ้ยจัดโชคดีมากครับที่ผมไหวตัวทันแม้นะผมแบบยืนงงเฮ้ยอะไรวิวัฒนาการวะจบเลยนะครับชีวิตผมจบไปนะคือเคลียร์ผมมามันเป็นสายนี่เว้ยมันเป็นสายแท็กหรือว่าสายโจมตีกายภาพแต่ว่าถ้าเกิดว่าแล้วมันวิวัฒนาการเป็นซานายอ่ะพลังโจมตีมันจะดรอปแล้วมันจะเน้นเป็นสเปเชียลคือนิสัยเป็นนิสัยกากไปเลยนะครับผมคือต้องห้ามมันวิวัฒนาการเป็นซานายให้ได้อ่ะต้องเป็นแกเลตเท่านั้นนะครับไม่งั้นจบเลยจบจริงๆครับแต่ว่าโชคดีที่เราไหวตัวทันมันเลยไม่เปลี่ยนร่างก่อนครับโอเคเดินเก็บเวลก่อนละกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ทันคิวของผมเนี่ยมันจะเปลี่ยนร่างตอนเลเวลเท่าไหร่แต่ถ้าผมเดาได้ไม่32ก็34ไม่34ก็36เนี่ยแหละครับแต่ถ้าผมเดาได้32นะมันถึงจะพอบินได้เดี๋ยวนะตอนนี้มันบินได้หรือยังวะเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนนะครับปึ๊บร่าง2บินไม่ได้ครับ เสียดายอ่ะไม่เป็นไรครับเออทำการไปต่อเฮ้ยดูในแมปดิเหมือนตัวอะไรอ่ะเอ้ยเหมือนซูจิโนโกะเลยครับดูดิพ่นไฟด้วยอ่ะเนี่ยดูในแผนที่ดิครับเนี่ยเหมือนหัวงูเลยมีตาด้วยนะเนี่ยมีตามีปากครบเลยอ่ะดูดิเหมือนมากอ่ะแล้วข้างหลังก็เป็นหานะครับอุ้ยแต่ถ้าดูตรงนี้ก็เหมือนแบบงูกำลังอ้าปากเลยอ่ะแบบงูสองหัวครับดูดิเนี่ยครับลองเช็คดีๆถ้าเกิดบอกว่าตรงนี้ออกเนี่ยแล้วตรงข้างหน้ามันก็มีเสียวขาวอยู่ครับเป็นตาของงูอ่ะเดี๋ยวนี้ผมชอบสังเกตอะไรพวกนี้ว่ะโอเคออกเดินทางต่อเลยแล้วกันนะครับเก็บเวลเช่ทันคิวเลือกได้นี่ครับแล้วใช้เป็นแอร์คัตเตอร์แล้วกันทัดบินกับทัดบินด้วยกันครับเรียบร้อยได้เป็นอู้ไม่เอาครับโทก้าเบอร์รี่ขายก็ไม่ได้ราคาเฮ้ยเมก้าเดลิวอาจจะไหวนะเมก้าใช้นี่เดลิวอาจจะไหวนะเพราะว่าคาเมล่าผมมันเป็นทัดดินแล้วมันเป็นทัดสายฟ้าลองดูโอเคใช้เป็นแม็กนิจูดไปครับทัดดินได้หรือเปล่าโอ้โหเจ็บนะเจ็บหนักนะอุตตะก็ไม่แรงเท่าไหร่แล้วก็แม็กนิจูดสวยเขาตีเราไม่ได้ครับโอ้โหแต่แม็กนิจูดนี้มันแล้วแต่โดนต้องได้แบบเอิร์ธเควกหรือว่าท่าแผ่นดินไหวมาจริงๆอ่ะมันถึงจะโหดกว่านี้โอเคไม่เป็นไรครับเราสู้ได้เขาตีเราไม่ได้นะครับแล้วเรียบร้อยดูสิบได้เป็นโอ้ออฟสวยแอลฟาโลไซครับเดสโตนเรามาตอนครับแล้วก็ได้เป็นแรคแคนดี้มาสวยดีครับออฟสามารถที่จะนำไปผสมกับหินธาตุได้ครับเพื่ออัญเชิญนกธาตุแต่ว่าผมไม่รู้ว่าถ้าใส่ให้ตัวนี้จะเป็นไรมันใส่ไม่ได้ใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ครับเหมือนเป็นไอเทมใช้อะไรพวกนี้เก็บไม่เป็นไรเก็บไว้ครับหายากถือเป็นเอ้ยทำไมผมคลิกซ้ายไม่ค่อยติดวะเมาส์ผมพังกันเหรอเนี่ยยังนะยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่าเมาส์เลเซอร์นี่มันขึ้นชื่อในเรื่องการคลิกเบิร์นมากครับแล้วผมน่าใช้มาปีกว่าแล้วอะน่าจะได้เวลาเปลี่ยนเมาส์แล้วครับโอเคคุณตำรวจเวล14ครับเราจะส่งพีดอปไปเก็บเวลแล้วกันเฮ้ยผมเหมือนเห็นเงาตัวอะไรสักตัวนึงครับตรงนี้เดี๋ยวนะเงาของอุ้ยสตาร์ลี่ครับไม่เป็นไรป่ะนี่ครับฉันเลือกได้เขาเป็นแกนบูใช้เป็นแอร์คัตเตอร์ไปเลยละกันครับปึ๊บแรงอยู่อู้นี่ขนาดมันเวล14เนี่ยแล้วผมก็ใช้เป็นแอร์คัตเตอร์อื้อยังไงครับได้เงินมาแล้ว10มีตัวเดียวหรอวะโอเคเวล24แล้วนะครับผมถือว่าพาร์ทนี้เราประสบความสำเร็จมากนะพูดอย่างนี้ผมยังไม่เลิกนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นอีกประมาณสัก5นาทีผมจะพยายามให้คลิปมันอยู่ที่20ถึง30นาทีไม่งั้นเดี๋ยวมันแบบมันจะเรนเดอร์นานเกินไปเพราะว่าถ้าคลิปครึ่งชั่วโมงอ่ะผมเรนเดอร์ไปแล้ว1ชั่วโมงครึ่งคลิป40นาทีผมเรนเดอร์มันเกือบ2ชั่วโมงได้นะครับเฮ้ยเดนเนแต่ผมไม่อยากสู้เลยครับเพราะว่ามันทำให้เราติดชาได้อ่ะ ไม่ค่อยอยากสู้เท่าไหร่ครับโอ้วอร์ท็อปไม่เป็นไรน่าจะไหวเนาะใช่เป็นไซคิกไปโอเคหลับอยู่ครับ รีบตื่นสิแต่ว่าอย่างนี้การันตีว่ามันไม่ติดไอ้นี่พลาไลแน่ครับเพราะว่าติดหลับอยู่สนามติดได้แค่ทีเดียวแล้วเรียบร้อยแตกเลยครับทีเดียวได้เป็นไอรอนเบสบอลอุ้ยตอนนี้ผมของนิดฟูไปหมดแล้วครับทิ้งไหมทิ้งพวกขยะอะไรแบบนี้บ้างครับโอเคเฮ้ยไบโอเลตเอ้ยไม่ใช่ไบโอเลตการ์เน็ตครับการ์เน็ตอุ้ยมีก้าการชอมนะครับไม่น่าไหวโคตรเก่งผมบอกเลยโคตรเก่งพวกบอลนี้ไอบีอีวีเต็มแน่ๆโอเคฉันเลือกได้ไปเลยไซเตอร์นี่ครับเวลสามที่สามครับตัวนี้ใช้เป็นอะไรบ้างเป็นฮัตแฟรี่ซิลวิงเข้าแน่นอนเรียบร้อยแตกเลยครับทีเดียวเอ้ยได้อีพีน้อยมากเลยฮะนิโดคิงนี่เป็นฮัต
ทัดพิษเนาะโอเคสติลวิ่งแต่ไม่เข้าฮะไม่รู้ว่าเพราะอะไรครับถ้าเป็นทัดพิษพิษอะไรสักอย่างก็แหละหรือพิษธรรมดาวะใช้เป็นวีแท็กโอเคหมุนแล้วติดพิษด้วยครับมันน่าจะมีแบบผิวหนังเป็นพิษอะถ้าเกิดเราใช้เป็นท่าฟิสิกอลหรือว่าท่ากายภาพครับมีโอกาสติดพิษมาได้อย่างนี้นี่เองแล้วก็ตายแล้วต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับเอาเป็นคาเมล่าบอกว่าเขาส่งเป็นแซนชิลมาครับโดนรูเอาโดนกลิ้งครับผมใช้เป็นแมกนิจูดแล้วกันโอเคเข้าอยู่ครับแล้วก็ใช้เป็นแมกนิจูดอีกรอบเรียบร้อยยังไม่ชนะครับเขาส่งเป็นคือฟาเบิลผมจะเปลี่ยนเป็นแมกนาออกมาแล้วกันโอเคใช้เป็นอุ้ยเขามีนิมายครับเพิ่มอัตราการหลบหลีกเยอะมากนะแล้วพลุ่มโดนไหมโดนครับสวยแล้วเขาใช้เมทโฮโนมครับสุ่มท่าสุ่มมาเป็นพินมิสไซล์หรือว่าท่าแมลงครับจะตีเราไม่เข้าเพราะเราเป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งเรียบร้อยดิฟลิมตัวนี้เก่งนะให้เป็นเราพลุ่มแล้วกันโอเคสวยครับเขากำลังชาร์จพลังอยู่แล้วก็เรียบร้อยไม่ได้ชาร์จตัวท้ายครับผมเป็นพัซเซิลโอ้ตัวนี้ผมเกลียดมากเป็นธาตุไฟฟ้ามันทำให้เราติดชาได้ครับแต่ไม่เป็นไรมันจะตายแล้วนาเซอร์นี่ไงกะแล้วครับนาเซอร์เป็นท่าที่ทำให้ติดชาแน่ๆเอเบอร์ป่ะแล้วสปีดลดลงครึ่งนึงครับสวยแล้วแล้วยังไงโอ้โหตีไม่ได้เลยเอเบอร์บ้าจริงโอเคตีไม่ได้3ละ3เทิร์นติดแล้วนะครับ3เทิร์นติดแล้วนะแล้วเรียบร้อยชนะแล้วครับผมก็เสียแล้วแม็กมาของเราโอ้ยๆติดอะไรอ่ะติดอะไรอ่ะโอ้โหนี่ครับติดทั้งพิษติดทั้งชาบ้าจริงต้องรีบหา PC หาหมู่บ้านใหม่แล้วครับเฮ้ยเมกาเดลีแล้วนะตรงนั้นอะเห็นปะบ้าเอ้ยมาไอ้ที่ผมสู้เมกาเดลีได้นะครับเพราะว่าขนาดเป็นร่างชนิดผมยังเฮ้ยมันคืออะไรอะมันคืออะไรทำไมมีเกาะอยู่บนฟ้าด้วยครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราจะทำการเดินทางไปเพื่อจัดการเมกาเดลีนะครับหรือว่าเมกาแอมฟาโรสนะครับโอเคเพราะว่ามันตีเราไม่ได้หรอครับมันมีแต่ธาตุใส่ฟ้ามั้งเฮ้ยไม่หายคิดว่าหายเฮ้ยเรามาอยู่ยิมยอดเขาเอ้ยไม่ใช่ยิมบนยอดเขาแล้วก็มาเอลฟาลอสครับใช้เป็นแมกนิจูดไปอุ้ยผมโดนคอตตอนสเปียร์ทำไปได้อ่านไม่ทันครับไม่เป็นไรนะทันเดอร์เวฟนี่ไม่เข้าครับเพราะเราเป็นธาตุดินเก่งมากแมกนิจูด9สวยแล้วก็อีกทีนึงเรียบร้อยทันเดอร์ช็อกไม่เข้าครับโอเคนี่มันตัวจัดการเดลิวเลยนี่ว่าได้เป็นโทเทมออฟอันไดอิ้งนะครับหรือว่าทำให้เราฟื้นคืนชีพได้นะครับผมไม่เคยใช้นะแต่ว่าเคยมีน้องบอกมาครับถ้าเกิดว่าเราถือไว้ในช่องเก็บของครับเราจะสามารถเกิดใหม่ได้เนาะอันนี้ใช่ไหมมันเป็นแบบรูปปั้นที่แบบไม่มีวันตายครับอันไดอิ้งรูปปั้นอมตะเนาะโอเคนี่ครับเรามาถึงเอ็กซ์ตรีมฮิวไม่รู้ว่าจะได้เจอไทม์สเปกอัลต้าหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เคยเจอนะแม้แต่ครั้งเดียวครับตอนอัปเดตแพทมาผมไม่เคยเจอเลยนะเพราะว่าผมสำรวจโลกไปไกลมากแล้วครับแล้วผมคิดว่าสตรัคเจอร์หรือว่าพวกสิ่งก่อสร้างมันจะไม่เกิดมานะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่แถวนั้นเอ้ยนี่มันเมกาดิว่านี่ครับเมกาคำรับแต่จะสู้ยังไงอ่ะเป็นไชนีนะเวล68ครับจะสู้ยังไงดีอ่ะแต่จริงถ้าเกิดว่ามันมีแต่ธาตุดินนะผมว่าจะสู้ได้นะเว้ยโอเคเอาเป็นว่าเราลองดูก่อนแล้วกันครับไปเลยคำรับฉันเลือกนายผมจะได้แปลงร่างเมกาตัวแรกนะครับเมทิจูดโอเคเอิร์ธพาวเวอร์โคตรแรงลองดูทันควิลนะครับแล้วใช้เป็นท่าแอร์คัตเตอร์โอ้เอมเบอร์โอ้โหเขามีธาตุไฟอ่ะบ้าจริงแมกมาไม่ได้ครับติดชาอยู่ระวังผมไม่ได้เบามากแน่นอนต้องทำให้ติดเบิร์นให้ได้แต่มันเป็นธาตุไฟมันจะติดเบิร์นได้เหรอวะได้ไหมมันเป็นธาตุไฟดินครับตัวเนี้ยโอเคผมใช้เคลียร์สม็อกก่อนละกันทำให้นะออสัตไม่ใช่ละอันนี้ทำให้เขาตีพลาดใช่ไหมครับสม็อกสกินเนี่ยตียากขึ้นโอเคแล้วโดน KO ฟิชเชอร์โอเคส่งไปเลยสกอรูปี้ไม่ไหวหรอกหนีดีกว่าหนีแล้วนอนแล้วก็อุ้ยพรุ่งนี้เช้ามาสู้ดีกว่าครับไซเตอร์ใช้เป็นวิงแอทแทกโอเคอุ้ยแต่อาจจะไหวนะครับโอ้โหโดนฟิชเชอร์ตายเฮ้ยไม่เขาไม่โดนนี่หว่าโอเควิงแอทแทกอีกรอบนึงครับอาจจะจริงๆสู้ได้นะถ้าเกิดไม่ติดพิษอะบ้าเอ้ยโปเกมอนใช้ไม่ได้ลืมพลายฮิวไม่มีเฮ้ยมูมิวคือไปก่อนครับเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยโอ้เพิ่มเต็มเลยสวยแล้วเอมเบอร์หลบได้ครับสวยวิงแอทแทกยังไงคิดที่ข้อด้วยแล้วเอมเบอร์ตายเลยเคลียร์ความหวังสุดท้ายของทีมเรานะครับผมใช้เป็นไซคิกโอเคผมโดนแตกสู้ไม่ได้ครับเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งแล้วกันมันคือบอสใหญ่ในพาร์ทนี้เลยก็ว่าได้ครับสำหรับคาเมลับนะครับโคตรเก่งเลยอ่ะมาลองดูอีกสักตั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอุ้ยมิวทูครับมีคนบอกให้ผมจับเมกามิวทูนะมีมาสเตอร์บอลเมกามันจับไม่ได้มิวทูต้องคนนิ่งมิวเท่านั้นนะครับถึงจะจับได้มาอีกสักตั้งแล้วกันโอเคฉันเลือกนายแม็กมาไปเลยโอเคเราใช้เป็นท่าสโมกสกีนนะครับทำให้เขา
ตีพลาดแล้วโอเคเขาลดแอทแทคผมแต่ว่าไม่มีประโยชน์ครับสมุกสกินไปแล้วโอ้โหเพราะว่าที่เราแตกเลยแต่ว่าเราทำให้เขาติดสถานะได้อยู่โอเคไม่เป็นไรใช้เป็นถ้าแมกนิจูดโอเคสวยเขาตีเราพลาดครับแมกนิจูด4ซูเปอร์เอฟเฟกตีฟด้วยนะแล้วเอมเบอร์พลาดสวยวู้อาจจะไหวเนี่ยถ้าเกิดพลาดบ่อยๆแล้วโอเคเขาตีโดนแล้วแตกเลยทันฟิวใช้เป็น5แอคคัตเตอร์โอเคเขาตีเราไม่ได้ครับถ้าดินโอ้แล้วหลบได้ด้วยฮะแอคคัตเตอร์ไปโอเคสวยได้อยู่ครับค่อยๆตอดค่อยๆตอดผมจะทุ่มกำลังทั้งหมดที่มีเพื่อให้ตัวนี้และแอคคัตเตอร์ติดครีบ่อยมากเลยนะเนี่ยใช่ไหมน่าจะใช่ครับเอ้ยหรือว่าเป็นเพราะอบิลิตี้ของทันคิวของเราด้วยโอเคแอคคัตเตอร์ไปเรื่อยๆครับเฮ้ยเขาตีเราไม่ได้เลยว่ะแต่ผมก็ตีเขาเบามากเหลือเกินครับโอ้เขาใช้เอิร์ธทาวเวอร์ต้องรออ่ะต้องรอภาวนาให้เขาจะใช้เอมเบอร์ครับเนี่ยภาวนาไซเตอร์ใช้เลือกได้ใช้เป็นวีเอทแท็กแล้วกันปุ๊บสวยแล้วโอเคไม่เข้าครับสวยอย่าใช้เอมเบอร์ขอร้องโอเคหลบได้เอมเบอร์แล้วหลบได้วีเอทแท็กไปอีกรอบนึงยังไงโอ้โหดูสิหลบได้สวยมันไม่เข้าอยู่แล้วเอมพาวเวอร์แล้วอีกทีนึงเรียบร้อยชนะวู้พระเจ้าพระเจ้ามอบสิ่งนี้ให้ผมครับของที่เราตามหาอยู่ตั้งนานโอกาสดรอปน้อยมากแล้วถ้าดรอปจากชัวร์ต้องดรอปจากไอเซอิลเท่านั้นครับแต่ว่าเย้ฮู้ได้แล้วของเราต้องการมากที่สุดในเกมนะครับหรือว่าเอ็กพีโอเย้ตอนนี้เราก็สามารถเวิร์กไปพร้อมๆกันได้แล้วครับทั้งทีมเลยเฮ้ยดวงดีมากเลยครับพันเนี้ยโอ้ผมอึ้งอ่ะโอ้ดวงอย่างดีเลยอ่ะเอ็กพีโอแล้วก็ได้นี่ครับผมมาแล้วเป็นคาเมลับไหนวะคาเมลับไลท์นี่คาเมลับไทยหรือว่าหินแปลงร่างเมกาคาเมลับนะครับตอบโจทย์มากโอเคแล้วได้ EP All Out สุดยอดเย้ ทีนี้ผมก็สามารถเลเวลได้ง่ายขึ้นมากๆแล้วนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้เราก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะทั้งจับเซลดาได้ต้นคลิปทั้งวิวัฒนาการทานคิวได้ทั้งได้ EP All มาที่เป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับสำหรับ EP All นะครับผมก็พาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนเลยการถือว่าโคตรประสบความสำเร็จเลยตั้งแต่เล่นมาพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดที่ผมเคยเล่นมานะครับสำหรับพิกเซมอนนะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปไหนพี่นะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับไลค์นี่เป็นอะไรสำคัญมากที่ทำให้เรามีกำลังใจในการมาอัดคลิปมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับผมบอกเลยแต่จริงๆก็มันก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับแบบมีคนรู้ว่ามีคนดูเราอยู่แหละสำหรับคอมเมนต์นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่แบบพี่สนุกมากเลยผมชอบพี่มากเลยก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์จริงๆทำให้เรามีกำลังใจในการแบบทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ผมบอกเลยว่ามีผลมากจริงๆครับสำหรับคอมเมนต์ทั้งคอมเมนต์ทั้งการกดไลค์ทั้งการกดแชร์ทั้งยอด Subscribe อะไรเงี้ยมีผลมีกำลังใจให้ผมแบบเฮ้ยคนชอบเราขนาดนี้เราต้องทำครับคือมันแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแรงบันดาลใจมั้งหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นหน้าที่อ่ะที่ผมต้องทำแล้วผมก็ชอบในการทำด้วยแล้วก็ยิ่งรู้ว่ามีคนชอบอะไรขนาดนี้ผมก็ยิ่งมีกำลังใจเพิ่มเข้าไปอีกที่จะเล่นให้แบบให้ทุกคนดูอ่ะเออประมาณนี้นะผมก็คุณทุกแรงใจจริงๆนะครับตอนนี้เรามีกำลังใจมากเลยก็สำหรับวันนี้ไม่แค่นี้ก่อนละกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปเลยพี่เนทครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นไงก็ไว้เจอกันครับแล้วก็ใครที่เพิ่งมาดูคลิปแรกอย่าลืมย้อนกลับมาดูคลิปหลังๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากนะเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้จริงๆแล้วนะครับจริงๆกับจริงๆแล้วนะโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมไปละบายจ้าไปจ๋าบายยูไปเจอกันนะผมบ๊ายบายบายครับอุ้ยเดี๋ยวนะทะลึ่งละทะลึ่งละแดซซิงเกิลไม่ได้จบเลยอ่ะโอเคเราต้องค่ายนี่ก่อนครับไซคิกไปยังไงยังไม่ตายอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับเอาเป็นไซเตอร์ออกมาชิลเลื่องง่ายโอเคเราโดนเบเทอร์บอลครับติดคลีดแล้วนะเรามีแอทแทกไปเรียบร้อยโอเคก็ไปจริงแล้วนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายทุกคนนะไปเจอกันใหม่พัดหน้าครับไปจ้ะบ๊ายบายครับ